ลุคอาจจะอยู่บ้านนิดนึงนะคะคลิปนี้นะคะสบายจะมาแกะกล่องพัสดุนะคะที่สบายสั่งของแต่งบ้านมานะคะให้เพื่อนๆได้ดูนะคะก็จะมีทั้งหมดฝั่งนี้นะคะแล้วก็จะมีในตะกร้านี้นะคะก็มีประมาณทั้งหมด10กล่องนะคะในกล่องนั้นน่ะก็จะมีมากกว่า10ชิ้นนะคะหมายถึงว่าทั้ง10กล่องที่รวมกันนะคะก็จะมีของมากกว่า10ชิ้นส่วนใหญ่จะเป็นของแต่งบ้านแต่งครัวแต่งห้องอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวสบายจะมาบอกเพื่อนๆนะคะว่าแต่ละชิ้นสั่งมาสบายใช้ทำอะไรแล้วก็ราคาเท่าไหร่สบายซื้อจากร้านไหนนะคะเผื่อเพื่อนๆคนไหนที่กำลังแต่งห้องหรือว่ากำลังมองหาราคาหรือมองหาของชิ้นนั้นอยู่เผื่อเป็นไอเดียเผื่อเป็นช้อยให้เพื่อนๆเริ่มแกะกล่องเลยนะคะเพราะมัน10กล่องสบายไม่แน่ใจว่ามันจะใช้เวลานานขนาดไหนโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยค่ะกันชื้นมาหรอทุกคนอันนี้น่าจะเป็นกันชื้นแล้วก็อันนี้ที่สบายสั่งมาคือแบบอันนี้สบายสั่งมาจากประเทศนะคะทุกคนก็ดอกละ15บาทเท่านั้นเองนะคะทุกคนน่ารักไหมคือมีให้เลือกหลายสีมากนะคะก็ประมาณนี้นะคะทุกคนอันนี้15บาทค่ะอย่างเนาะอันนี้15บาทนะคะสบายสั่งมาคุ้มมากคือสบายไปเจอร้านอื่นมาก็แพงกว่านี้แหละมันรอจากต่างประเทศนิดนึงนะคะถ้าเกิดใครรอได้ก็ซื้อ15บาทสบายไม่ต้องเร่งรีบอะไรนะคะแล้วก็ส่วนค่าจัดส่งนะคะส่วนใหญ่ของที่สบายสั่งอะสบายจะได้ในโปรโมชั่นที่แบบส่งฟรีน่ารักไหมเราทิวลิปตอนนี้เดี๋ยวสบายจะเอาไว้อันนี้สบายซื้อไว้สำหรับจะแต่งห้องนะคะสบายมีแผนที่จะเดเวทห้องนั่งเล่นนะคะก็เลยสั่งดอกไม้อันนี้มาไว้สำหรับรีโนเวทห้องนั่งเล่นนะคะเดี๋ยวนะแล้วก็อ๋อจริงๆทุกคนมันมีอีกมาน้อยอย่าเล่นของหมาด้วยนะคนจริงๆมันมีมากกว่า10กล่องนะคะมีอันนี้อีกนะคะอันนี้เป็นสบายซื้อมาในราคาหมูหย่องกัวเห็นไหมทุกคนมันจะเป็นแก้วทรงสูงอ่ะอันนี้สบายก็จะเอาไว้ใส่ดอกทิวลิปที่สบายซื้อนะคะทุกคน2ใบนี้40บาทนะคะสบายก็ซื้อมาจากร้านผู้ใหญ่20นะคะคุ้มมากประมาณนี้นะคะก็สบายจะเป็นคนที่แบบว่าชอบของถูกแต่ว่าต้องดีด้วยนะคะทุกคนก็คือแบบนะใครติดตามสบายก็น่าจะรู้ว่าสบายเป็นคนค่อนข้างขี้งกเวลาซื้ออะไรเป็นคนชอบซื้อนะคะชอบช้อปปิ้งแต่ว่าจะเลือกของที่มันแบบถูกและคุ้มกับเงินที่เราจะเสียไปนี้นะคะเป็นที่แขวนอะไรนะแก้ววานอันนี้นะคะก็แล้วก็สั่งผ้ามาด้วยเดี๋ยวดูทีละชิ้นเนาะในกล่องนี้มี2ชิ้นอันนี้เป็นผ้าโอเคเดี๋ยวสบายแกะให้ดูนะคะโอเคน่ารักมากดูดิเห็นไหมน่ารักมากนี่อันนี้คือแบบผืนละ34บาทนะถ้าสบายจำไม่ผิดนะคะทุกคนผืนใหญ่แล้วก็คุ้มมากห้องครัวนะคะหรือว่าตรงชายตรงห้องนั่งเล่นก็ได้เหมือนกันนะคะดูมาน้อยปุ้นเปลี่ยนไปปุ้นเปลี่ยนมานี่ก็อันนี้จะเป็นที่แขวนแก้วไวน์นะคะทุกคนแล้วก็เขามีน็อตมาให้ด้วยนะคะประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวเราจะใส่แก้ววายไปตรงนี้นะคะเดี๋ยวสบายจะเอาให้เพื่อนๆดูนะคะว่าสบายใส่แล้วเป็นยังไงนะคะอันนี้เอามาไว้ตกแต่งห้องครัวนะคะเผื่อใครกำลังมองหาเนาะอันนี้ชิ้นที่4อันนี้เป็นซิปนะคะทุกคนอันนี้คือซิปที่สบายสั่งมาในอันนี้ยาวประมาณ28นิ้วคือโซฟาของสบายอ่ะมันจะเป็นหมอนอิงที่ขนาดใหญ่มากคือประมาณ28นิ้วคูณ28นิ้วซึ่งสบายดูราคาของหมอนอิงแล้วมันแพงมากทุกคนสบายก็เลยจะรีโนเวทห้องนั่งเล่นใช่ไหมคะอาจจะพูดซ้ำน่าเบื่อมากนิดนึงนะคะเกี่ยวกับรีโนเวทห้องนั่งเล่นก็ขออภัยเพื่อนๆนะคะก็เดี๋ยวสบายจะรีโนเวทห้องนั่งเล่นใช่ไหมคะเราปอกหมอนอิงอ่ะมันแพงมากสบายก็เลยสั่งอันนี้มานะคะซิปนะคะแต่สั่งผ้ามาด้วยเพื่อที่จะเอาไปให้จ้างป้าเย็บให้นะคะแล้วก็จะได้เป็นหมอนอิงอันใหม่ในราคาที่ถูกนะคะทุกคนเดี๋ยวชิ้นต่อไปนะคะชิ้นนี้นะคะเป็นผ้าจริงๆด้วยเจ้าของร้านห่อมาแบบน่ารักมากเลยเนาะนะสบายสั่งผ้ามาสำหรับที่จะเอามาไอเนี้ยแหละทุกคนเป็นปอกหมอนอิงใช่ไหมอันนี้เป็นผ้าดิบนะคะ
เดี๋ยวสบายจะขึ้นราคาไว้ให้เนาะผ้าดิบตัวนี้สบายจะเอามาตกแต่งโซฟาเหมือนกันนะคะก็สั่งผ้านี้มาด้วยจะทำเป็นปกหมอนนะสบายก็เลือกเป็นสีแบบสีออกขาวๆครีมๆนะคะอันนี้แล้วก็อันนี้เป็นออกแบบน้ำตาลนะคะเดี๋ยวจะมาทำปกหมอนกันนะคะแต่ว่าซิปที่สั่งมาอาจจะสีดำนิดนึงนะคะเดี๋ยวให้ป้าซ้อนให้ก็ไม่เป็นไรสบายไม่ได้ติดอะไรมากนะคะปกติจะเป็นสีขาวมันหายากสบายก็เห็นราคาถูกด้วยแล้วก็ไม่ได้ซีเรียสมากนะคะมันเก็บซ่อนได้นะคะซิปแล้วก็เป็นเทคนิคของการเย็บเนาะเดี๋ยวจะบอกป้าว่าเดี๋ยวขอเก็บซิปอะไรอย่างงี้ก็ประมาณนี้นะโอเคแล้วก็ต่อไปนะแขวนอะไรนะห้องครัวทุกคนหมดละที่แขวนห้องครัวแขวนแบบที่เก็บของตรงห้องครัวค่ะทุกคนอันนี้นะก็เดี๋ยวนะเดี๋ยวเรามาดูว่ามันใช้ประมาณนี้เนาะอันนี้ก็เป็นแบบอะไหล่ประกอบเดี๋ยวสบายจะอุ้ยมันก็แน่นอยู่นะประมาณนี้คืออันนี้มันดีตรงที่ว่าคือปกติแล้วเวลาการติดมันจะต้องติดผนังอย่างนี้ใช่ไหมคะทุกคนแต่ตัวเนี้ยที่จะไปดูมามันสามารถติดแบบนี้ได้แล้วตัวที่ห้อยอ่ะคือมันหมุนได้360องศาทุกคนมันก็จะแบบว่าเนี่ยปกติมันจะเห็นอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะอันนี้ก็คือมันหมุนได้360องศาสบายจะติดตรงนี้แล้วก็เอาไว้ห้อยอย่างนี้นะคะเดี๋ยวสบายจะตกแต่งห้องครัวนะคะอันนี้เอาไว้สำหรับแบบว่าห้อยอุปกรณ์ต่างๆนะคะเดี๋ยวสบายจะทำให้เพื่อนๆดูนะคะว่าออกมาแล้วมันเป็นยังไงอันนี้ประมาณ50กว่าบาทเดี๋ยวสบายทำให้เพื่อนๆดูค่ะจะมาเริ่มที่กล่องตรงนี้กันนะคะเหลือ5กล่องโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะจะเป็นแบบที่รองจานที่เป็นรูปแคปตัสจ้าทุกคนควรน่ารักไหมไงคือร้านอื่นอะที่สบายเห็นนะคะมันประมาณ200กว่าบาทเลยอะแล้วสบายเคยกดใส่ตะกร้าไว้นะคะแต่ว่ายังไม่ซื้อเพราะมันรู้สึกว่าแพงไป200กว่าบาทแต่ว่ามันน่ารักนะคะมันสามารถเป็นต้นแคปตัสได้ด้วยแล้วก็เป็นที่รองแก้วค่ะทุกคนอันนี้ก็เอาไว้ตกแต่งห้องครัวแล้วก็ใช้งานได้จริงนะคะแกะในกล่องอย่างนี้ค่อนข้างใหญ่อยู่เหมือนกันนะคะทุกคนนี่แล้วก็นี่เป็นอะไรนะคะอันนี้สามารถใส่ของได้ใหญ่เลยทุกคนเห็นปะมือสบายเนาะประมาณนี้อันนี้เป็นไม้ตัวนี้เป็นพลาสติกแล้วก็อันนี้เป็นโฟมนะคะเนี่ยประมาณแบบนี้เห็นไหมน่ารักมากใครเรียกสูงๆอ่ะทุกคนอันนี้สบายได้มาราคา99บาทคือแบบเคยอย่างที่สบายบอกสบายเคยกดไว้แล้วเนาะประมาณ200กว่าบาทแต่แบบยังไม่กล้าซื้อเพราะมันแพงคือไม่รู้ว่ามันอันใหญ่ขนาดไหนแต่พอมาเจอ99สั่งเลยจ้าเอาไว้แต่งห้องครัวนะคะแล้วก็ใช้งานได้ด้วยสบายสั่งมาเนาะเอาไว้แต่งห้องครัวอีกเหมือนเดิมผ้าผืนละ9บาททุกคนแล้วน่ารักมากลายแบบน่ารักมากเดี๋ยวสบายแกะให้เพื่อนๆดูลายแบบน่ารักมากอันนี้เอาไว้เช็ดมือนะคะน่ารักไหมอันนี้ราคา9บาทเองนะคะทุกคนสบายเลยสั่งมา3อันสั่งมาเผื่อแบบว่าซักแล้วก็เวียนใช้เนาะประมาณนี้9บาทนะคะที่อยู่ในแพ็คเดียวกันนะคะเป็นที่สำหรับเหมือนแบบว่าเวลาเราทำครัวใช่ไหมคะมันจะแบบค่อนข้างกระเด็นใช่ไหมสบายก็เลยสั่งอันนี้มาอันละ30กว่าบาทนะจำได้ก็เลยสั่งมา2อันนะคะเอาไว้แบบกันกำแพงเราเพราะว่ากำแพงสบายเพิ่งทาสีใหม่ใช่ไหมคะเวลาทำครัวมันจะมีน้ำมันกระเด็นออกมาสบายก็เลยซื้ออันนี้มาไว้กันสำหรับทำครัวนะคะเป็นแผ่นฟอยล์แอบหนักนะเป็นกล่องพับมันเขียนไว้อยู่ข้างหน้ากล่องพับแบบอเนกประสงค์อันนี้คือแบบได้มาใบละประมาณ20กว่าบาทเองแบบนี่ทุกคนเป็นกล่องพับนะคะประมาณนี้สบายสั่งมา6อันโอ้ my god สั่งจะสั่งอะไรมาเยอะแยะขนาดนี้6อันแต่ว่ามันก็ได้ใช้งานจริงแหละอันนี้สบายจะเอาไว้ตรงแต่งตรงห้องนั่งเล่นนะคะแล้วก็เอาใช้งานในบ้านนะคะก็คือว่า
ที่บ้านสบายมันจะมีชั้นสีขาวใช่ไหมคะแบบตรงหน้าทีวีหรือแบบชั้นตรงที่กั้นตรงโซฟาตรงห้องนั่งเล่นนะคะสบายก็จะเอากล่องตัวเนี้ยเอาไว้ใส่ของเพราะว่าเวลาที่เราใส่ของบางทีเราตั้งโชว์ของอ่ะทุกคนมันของมันหลบใช่ไหมสบายก็เลยสั่งตัวเนี้ยมาเพื่อที่จะเป็นแบบเหมือนวางที่ชั้นอีกทีนึงอ่ะอันนี้เดี๋ยวประกอบไปเลยวีน่ารักนะน่ารักมากใบละประมาณ20กว่าบาทเดี๋ยวสบายขึ้นร้านไว้ให้แล้วก็ปิดอย่างนี้นี่ประมาณอย่างนี้น่ารักไหมคะน่ารักเนาะสบายวัดแล้วมันก็พอดีกับช่องของชั้นสบายเดี๋ยวสบายจะไปใส่ให้ดูนะคะเพื่อนของเหมือนกันทุกคนเป็นคล้ายๆกล่องเมื่อกี้เลยคือร้านที่สบายสั่งเมื่อกี้คือสบายจำได้ว่าสั่งอันใหญ่ก่อนแล้วอันเล็กของร้านเขามันหมดก็เลยไม่ได้สั่งใช่ไหมแล้วทีนี้ก็เลยสั่งได้แต่อันเล็กหมายถึงสีน้ำตาลสบายอยากได้สีน้ำตาลมันมีหลายสีนะทุกคนสีชมพูสีเขียวเผื่อใครชอบแต่ชอบสบายอยากซิลิโคนเนาะเป็นกล่องใหญ่สักอันนะคะเล่าต่อก่อนร้านแรกร้านนี้ที่สบายสั่งอ่ะกล่องไซส์เล็กมันหมดสีน้ำตาลสบายก็เลยได้เฉพาะไซส์ใหญ่มาแล้วก็ไปเจออีกร้านนึงนะคะที่เป็นไซส์เล็กเนาะราคาแบบ23บาทสบายก็เลยกดมาเลย6ชิ้นส่วนอันนี้นะคะที่สั่งมา3อันอันนี้จะเอาไว้ใช้ในบ้านนะคะก็มันเป็นพอดีสบายมีชั้นที่มันค่อนข้างสูงอ่ะทุกคนคือสูงแล้วก็ใหญ่ประมาณมันเป็น3ชั้นเป็น3ช่องเนาะแล้วทีเนี้ยมันเป็นชั้นสำหรับเก็บของเลยไม่ได้โชว์ของอะไรเลยสบายก็เลยเหมือนกันกับอันนั้นอู้ยอันใหญ่มากแต่สบายวัดแล้วนะคะเพราะมันพอดีกับชั้นของสบายเนาะแล้วก็นี่เป็นไส้ในเหมือนกันก็เลยสั่งมาคุมโทนกับกล่องเล็กอุ้ยโอเคมากเลยทุกคนอ่ะนี่น่ารักไหมสบายรู้สึกว่ามันโอเคมากเลยนะคือแบบคือชั้นนั้นมันเป็นชั้นเก็บของใช่ไหมทุกคนแล้วของมันก็รกมากแล้วเดี๋ยวสบายจะถ่ายเพื่อนๆดูว่าของเก่ามันรกขนาดไหนแล้วเลยสบายก็เลยสั่งแบบนี้มานะคะเพื่อที่จะเอาของใส่ไปในนี้ก็ประมาณนี้นะคะทุกคนก็อันนี้ก็เป็นกล่องไซส์ใหญ่นะคะตรงนี้ก่อนนะคะโอเคกล่องสุดท้ายอันนี้สบายงงมากคือสบายสั่งมาจาก Shopee นะคะทุกคนสบายไม่ได้แบบสั่งมาจากอันนี้เลยที่เป็นแอปประมูลอะงงเหมือนกันว่าทำไมของส่งมาถึงเป็นพัสดุอันนี้แต่จริงๆแล้วสบายสั่งมาจาก Shopee นะคะโอเคกล่องนี้ก็เป็นมันใหญ่นิดนึงนี่อ๋ออันนี้สบายสั่งมา2อย่างเป็นชั้นด้วยบาทร้านอื่น70กว่าบาททุกคนเฮ้ยน่ารักนะทุกคนอันนี้แบบดูดีเลยนะวัสดุอันนี้39บาทคุ้มมากทุกคนก็นี่เลยอันนี้ก็เป็นถังข้าวสารนะคะค่อนข้างใหญ่อยู่เหมือนกันนะใส่ได้10กิโลกรัมอ่ะขอบอกนะคะทุกคนแล้วก็มีอันนี้ให้ด้วยนะคะฝาจะฝานี่แล้วก็ฝาร้านอื่นสบายเห็นมันน่าจะร้อยกว่าบาทสบายได้ร้านนี้มาราคา79บาทนะคะทุกคนอันนี้เป็นที่ตวงข้าวแล้วก็หมดปัญหาเรื่องเวลาตวงข้าวทุกคนเพราะว่าเวลาหุงข้าวใช่ไหมบางทีก็เทสุ่มๆเอาเนาะอันนี้ก็จะมีที่ตวงข้าวนะคะแล้วก็จะรู้ปริมาณแล้วว่าต่อไปต้องควรแบบใส่เท่าไหร่ก็อันนี้เป็นฝาปิดนะคะประมาณนี้ทุกคนสบายว่าคุ้มมากเลยนะคะพลาสติกค่อนข้างดีไม่มีกลิ่นด้วยคือปกติเวลาเราสั่งของพวกที่เป็นพลาสติกมาบางทีแบบเราจะต้องลุ้นใช่ไหมคะว่ามีกลิ่นหรือเปล่าอันนี้แบบไม่มีกลิ่นเลยทุกคนคือมันไม่มีกลิ่นพลาสติกที่เหม็นอะก็ประมาณนี้นะคะมีช่องเปิดแบบนี้ดีมากเห็นไหมมีช่องเปิดอันนี้นะคะแล้วก็ปิดกันแมลงสาบกันหนูอ้อยประมาณนี้นะคะคุ้มมากครับ79บาทโอเค